ปัญหาการกินเกิดขึ้นในตอนนั้นที่บอกว่าน้ำหนักตัวเราเป็นอย่างนี้มันอยู่ในกลไกเหล่านั้นไหมปัญหาการกินน่ะเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่ในวงการแล้วค่ะตอนที่โดนกดดันเรื่องทานอาหารมากๆเริ่มเป็นสิ่งที่เรียกว่าบูลิเมียคือเริ่มลงคออ้วกเริ่มรู้สึกผิดกับเวลาที่ตัวเองกินเดี๋ยวนะกลไกนี้คือไอ้บูลิเมียคือคุณมีความทุกข์คุณไประบายกับอาหารโดยการกินเยอะไหมเยอะเพราะว่ามันหยุดตัวเองไม่ได้กินเยอะเสร็จสมมติคนทั่วไปกินแล้วอิ่มแล้วก็จะหยุดเราอ่ะอิ่มแล้วทรมานแล้วแต่เราหยุดไม่ได้มือเราปากเรายังกินอยู่แล้วเราก็รู้สึกเกลียดตัวเองมากเลยที่เราหยุดกินไม่ได้ระหว่างกินก็เกลียดตัวเองใช่แล้วเราก็รู้สึกผิดอ้วนไม่ได้อีกอ้วนไม่ได้อีกแล้วเราก็ไปใช่แล้วเราก็ไปลงคออ้วกแล้วมันก็ไปทับถมกับโรคซึมเศร้าที่เป็นมันก็เลยนัวเนียกันอยู่แล้วพอทับถมเสร็จก็เครียดอีกทีใช่ก็กลับมากินอีกใช่ก็เหมือนวงจรจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าใช่อันนี้จนเที่ยวกินข้าวแล้วก็มันไปมีผลต่อเมตาบอลิซึมหรือระบบเผาผลาญอาหารเราด้วยสุดท้ายร่างกายมันก็ถูกทำร้ายใช่แล้วหนูจะกลับมาผอมไหมผอมก็ผอมไม่ผอมก็ไม่ผอมไม่เป็นไรไม่ได้ใช้หุ่นในการทำงานใช่แล้วเราว่าไม่แต่ผมเป็นห่วงว่ามันจะไปป่วยอย่างอื่นไงอ๋อไม่อันนั้นเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวอะไรไม่สุขภาพเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราต้องดูแลแต่ว่าณวันนี้เราดูแลในเรื่องนี้ก่อนเมื่อเรื่องนี้ดีแล้วเราจะดูแลเรื่องอื่นได้ต่อไปใช่เพราะก็เคยลดน้ำหนักลดได้เป็น18-19 โลแต่สุดท้ายพอเรามีปัญหาเรื่องนี้มันก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ยังเป็นโรคนี้อยู่ยังมีปัญหาเรื่องนี้ยังอยู่ใช่